เย้คลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะแล้วก็คลิปนี้นุนิกตั้งใจจะมารีวิวคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์ที่นุนิกใช้ทำงานในช่วงนี้คือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เป็นแฟนแกดเจ็ตของแบรนด์ Logitech นะคะเพราะว่าเราใช้ในการทำงานจริงใครที่เคยดูคลิปนุนิกก็จะเห็นว่านุนิกใช้เมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดจาก Logitech นะคะซึ่งเขาไม่ได้จ้างเรานะแต่ว่าอยากมารีวิวให้ทุกคนได้ดูจริงๆอ่ะให้ดูก่อนสิ่งที่นุนิกใช้งานก่อนหน้านี้นะคะก็คือ2อันนี้อ่ะเคยเห็นในคลิปแน่นอนนะคะก็คือเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดซึ่งมันจะเป็นไซส์แบบเล็กกระทัดรัดพกพาง่ายนะคะแล้วก็มีน้ำหนักเบาด้วยเมาส์เนี่ยจะเป็นรุ่น M350 นะคะส่วนคีย์บอร์ดจะเป็นรุ่น K380 นะคะเผื่อใครอยากได้ก็นุ้นนี่ใช้อันนี้มาเกือบปีแล้วรู้สึกประทับใจด้วยความที่มันใช้ง่ายนะคะแล้วก็ดูเป็นมิตรกับ environment การทำงานของเราทางดีไซน์ที่มันดูมินิมอลน่ารักนะคะนุ้นนี่ก็เลยไปสอยเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดอีกรุ่นนึงมาซึ่งมันจะเป็นรุ่นที่แบบอัปเกรดนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันเยอะกว่ารุ่นที่ใช้อยู่ณปัจจุบันเดี๋ยวมารอดูกันว่านุ้นนี่ไปซื้ออะไรมาใช้งานในช่วงนี้ค่ะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะก็คือคีย์บอร์ดนะคะซึ่งเป็นคีย์บอร์ดใหม่ของ Nonic A นะคะซื้อมาเพราะว่าจะเอามาทำงานกับโต๊ะตัวนี้แหละเพราะว่าเป็นสเตชันการทำงานใหม่ของ Nonic เองนะคะซึ่งรุ่นที่เลือกมาก็คือรุ่นที่ชื่อว่า MX Keys S นะคะก็อย่างที่เห็นเลยนะคะรูปลักษณ์มันดูหรูหราแล้วก็ลักชัวรี่กดเป็นสีกาไฟมานะคะจริงๆจะมีอีกสีนึงนะคะเป็นสีขาวถ้าใครอยากได้สีขาวลองไปดูกันนะซึ่งสิ่งที่นุ๊กชอบเลยก็คือวัสดุที่เขาเลือกใช้คือตรงกรอบเนี่ยจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันเป็นอลูมิเนียมนะซึ่งเราคุ้นเคยวัสดุอลูมิเนียมมาจากพวกอุปกรณ์ที่เป็น Mac หรือว่าอุปกรณ์อื่นๆของ Apple เราก็เลยคุ้นชินกับวัสดุอลูมิเนียมนะคะแล้วก็ชอบตอบโจทย์การใช้งานของเรามันทนทานแล้วก็เปื้อนยากนะคะแล้วก็ตรงปุ่มตรงเนี้ยปุ่มกดตรงนี้นะคะก็จะเป็นพลาสติกนะแต่เป็นพลาสติกที่ดูดีมากเลยอะไม่รู้สึกว่ามันกองแกงเพราะว่าปุ่มทุกปุ่มเนี่ยแน่นนะคะเวลากดอะให้ความรู้สึกฟีลลิ่งเหมือนเป็นแบบผู้ดีอะทุกคนอันเนี้ยปุ่มกดมันจะไม่มีเสียงนะคะเวลาที่เรากดลงไปพิมพ์งานก็จะไม่รบกวนคนอื่นแล้วก็จะไม่รบกวนสมาธิของเราด้วยนะแล้วก็ดีไซน์ปุ่มกดนะคะเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตใกล้ๆให้ดูก็คือเขาจะเป็นแอ่งลงไปเป็นกลมๆนะคะซึ่งสิ่งเนี้ยก็ทำมาเพื่อรองรับกับปลายนิ้วของเราเวลาที่เรากดคีย์บอร์ดอะมันก็จะแม่นยำนะคะอันนี้นุ้งนี่ชอบมากเลยให้ฟีลลิ่งที่แบบดีอะอยากพิมพ์งานสนุกทั้งวันเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบทำงานในห้องมืดนะคะคีย์บอร์ดตัวนี้นะคะมีไฟแบ็คไลท์นะปรับได้6ระดับเลยซึ่งปุ่มปรับไฟแบ็คไลท์ก็จะอยู่บนคีย์บอร์ดเลยว่าจะไปปรับในแอป Logic Option Plus ก็ได้นะแล้วก็คีย์บอร์ดรุ่นนี้นะคะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้หลายอุปกรณ์นะคะมันก็จะมีปุ่มตรงนี้มี1 2 3คือสามารถใช้ร่วมกันพร้อมกันได้3อุปกรณ์สำหรับเรื่องการใช้งานจริงๆนะคะหลายคนอยากรู้ว่าความแม่นยำมันขนาดไหนหรือว่าความว่องไวการตอบสนองนะคะบอกเลยว่าอันนี้ความว่องไวสูงมากนะคะคือถ้าใครเป็นคนติดพิมพ์งานไวอ่ะคือพิมพ์ไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะพลาดแม้แต่ตัวเดียวอันนี้นุนิกลองมาให้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับ Magic Keyboard ของฝั่ง Mac นะคะนุนิกก็ได้ลองใช้งานมาเหมือนกันแต่รู้สึกว่าชอบตัวนี้มากกว่าในเรื่องของการกดฟีลลิ่งการกดคือมันดูนุ่มนวลสมูทแล้วก็พูดดีมากกว่านะคะแล้วก็เสียงเบากว่าด้วยแล้วก็สิ่งที่บนคีย์บอร์ด Mac หาไม่ได้ก็คือพวกคีย์ลัดที่เขาเพิ่มมาให้อ่ะอย่างเช่นตรงเนี้ยเป็นปุ่มเรียกเครื่องคิดเลขในเครื่องนะคะถ้าเกิดว่าเราเชื่อมต่อกับ Mac อ่ะก็จะมีเครื่องคิดเลขเด้งขึ้นมาทันทีปุ่มที่2เป็นปุ่มแคปหน้าจอคือถ้าเป็น Mac เนี่ยเราต้องกดCommand Shift แล้วก็เลข345ใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือพอกดปุ่มเนี้ยเราสามารถแคปหน้าจอได้ทันทีเลยอ่ะชอบมากแล้วก็จะมีปุ่มอื่นๆอีกนะคะที่สามารถเรียกใช้งานได้ทันทีอย่างตรงนี้เป็นปุ่มอีโมจิเนี่ยอันนี้เป็นความสะดวกของตัวนี้นะคะใช้คีย์บอร์ดตัวนี้แล้วเหมือนโดนสปอยอ่ะคือแบบจะไปใช้ตัวอื่นไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมีครบทุกอย่างที่เราต้องการอุปกรณ์ตัวที่2นะคะเราก็ยังอยู่กับแบรนด์ Logitech อันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ชื่อว่า MX Master 3S นะคะอันเนี้ยไปอ่านสเปคมาเขาบอกว่าเป็นเมาส์สำหรับการทำงานโดยเฉพาะนะคะซึ่งเขาจะมีตรงชื่อรุ่นจะมีคำว่า performance อยู่นะคะคือมันทำให้ performance การทำงานของเราอะดูลื่นไหลมากขึ้นนะคะอย่างแรกที่ชอบก็คือการออกแบบเมาส์ทุกคนเดี๋ยวนุ๊กนิกจะลองวางมือให้นะเห็นไหมการวางมือก็คือตรงเนี้ยมันจะมีตรงเนี้ยที่รองรับนิ้วโป้งของเราแล้วก็ตรงโก่งๆของเมาส์ตรงนี้นะคะมันรองรับกับอุ้งมือของนุ๊กนิกได้พอดีเลยแล้วก็ที่สำคัญเวลาใช้งานไปนานๆเนี่ย
ไม่เมื่อยมือเลยทุกคนอันนี้เป็นจุดเด่นของตัวนี้เลยนะเวลาวางเมาส์ไว้ทุกอย่างมันรับกับมือเราเพราะว่าเขาออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ค่ะแล้วก็เมาส์ตัวนี้นะคะตอบโจทย์การทำงานตรงที่มันมีปุ่มให้เราคัสตอมการทำงานเยอะนะคะบนเมาส์ตัวนี้จะมีปุ่มที่เราสามารถกดได้อยู่ทั้งหมด8ปุ่มนะคะถ้ารวมการคลิกซ้ายขวาก็เป็น2แล้วใช่ไหมแล้วก็จะมีลูกกิ้งอีกนะคะแล้วก็จะมีตัวล็อกลูกกิ้งแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะเป็นปุ่มที่อยู่ข้างตรงนี้อีกซึ่งเวลาที่เรากดอ่ะเราสามารถใช้นิ้วโป้งกดได้เลยคือมันจะเป็นการกดที่ไม่ต้องพยายามมากอ่ะทุกคนคือเอาวางตรงไหนก็กดโดนทุกปุ่มไปหมดเลยนะคะอันนี้คือความสะดวกของเจ้าเมาส์ตัวนี้นะแล้วก็การทำงานอ่ะมันก็สามารถไปปรับเพิ่มได้ในแอป Logic Option Plus เดี๋ยวจะเล่นให้ดูสักนิดนึงละกันค่ะเพราะว่ามันน่าสนใจจริงๆนะแล้วก็ที่ด้านล่างของเมาส์นะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีปุ่มสำหรับอุปกรณ์เช่นกันเชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานพร้อมกันได้3อุปกรณ์นะคะเวลาจะสลับก็กดแค่ปุ่มนี้ให้เลขมันขึ้นตรง1 2 3นะคะแล้วก็ที่สำคัญเซ็นเซอร์ของตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเซ็นเซอร์ตัวท็อปของ Logitech เลยนะคืออันเนี้ยเขาเคลมมาว่าสามารถใช้งานได้บนทุกพื้นผิวแม้แต่กระจกก็สามารถใช้งานได้นะคะแล้วก็ความเร็วเมาส์นะคะสามารถปรับได้สูงสุด8,000 DPI อีกอย่างที่นุนิกอยากจะป้ายยาก็คือลูกกลิ้งของเขาคือประทับใจในลูกกลิ้งมากเลยมันเป็นลูกกลิ้งที่ลักษณะเหมือนเป็นโลหะนะคะแล้วทีนี้นะคะการเลื่อนสมมติว่าเราอยากเลื่อนหน้าจอทั้งหมดอ่ะเราหมุนลูกกลิ้งแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันก็จะเลื่อนให้ทั้งหมดเลยคือมันสามารถเลื่อนได้ 1,000 บรรทัดต่อ1วินาทีนะคะคือแบบต้องยอมจริงลูกกลิ้งเขาดีจริงๆนะคะใครที่อยากเล่นลองจับนะคะก็สามารถไปลองจับได้ก็อาจจะมีขายตามร้านทั่วไปที่ขายอุปกรณ์แกดเจ็ตสำหรับการทำงานการเล่นเกมนะคะสำหรับเรื่องของความทนทานนะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าวัสดุของเขาเนี่ยค่อนข้างดีนะคะก็จะเป็นย่างผสมกับพลาสติกที่ใช้งานได้ยาวนานเคยเห็นพี่คนนึงนะคะเขาใช้งานเมาส์ตัวเนี้ยมา 5-6-7 ปีแล้วคือเราก็สงสัยว่าเฮ้ยมันดีขนาดนั้นเลยเหรอจนแบบไปซื้อมาลองใช้แล้วก็ดีจริงๆตามนั้นนะคะส่วนตัวคิดว่าน่าจะได้ใช้เมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดตัวเนี้ยไปอีกยาวๆเลยนะคะจนกว่าจะเจอตัวใหม่ที่ถูกใจแต่ถ้าเจอก็จะมารีวิวให้ชมกันอีกนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากให้นุ้งนิครีวิวอะไรหรือว่าอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยคลิปหน้านุ้งนิคจะมาป้ายยาอะไรอีกก็ฝากติดตามไว้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ